ดูนกกระสาตัวใหญ่มากมาหากินตรงริมคลองเนี่ยดูนี่ดูปากมันดูเพลินเลยเพราะว่าฝนตกวันนี้ฝนตกเขาก็เนี่ยมาหากินริมคลองพวกปลาเล็กปลาน้อยก็กระดีกระดากันได้ฝนได้น้ำเหมือนกระดีได้น้ำช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆแอบดูเขาหน่อยตัวใหญ่นะเนี่ยต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะซุ่มนะเพื่อที่อยากเห็นธรรมชาติสวยๆงามๆเนี่ยก็หากินอยู่ตามริมคลองจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะเนี่ยธรรมชาติที่เราหาดูกันได้ยากไหมคือเราเห็นนะเห็นแต่เห็นไกลๆแต่นี้นาเล็กอยู่ห่างเขาประมาณสัก20เมตรอ่ะก็ถือว่าใกล้พอสมควรนะอันนี้เป็นกล้องมือถือก็จะชัดประมาณนี้แหละฮะนะธรรมชาติสวยๆงามๆกันเราพวกนกพวกนี้เราก็ปล่อยให้เขาหากินไปตามธรรมชาตินะความสมดุลของธรรมชาติมันก็จะมีดูลักษณะตัวเขาก็สวยงามนะนั่งยืนเฝ้ารอเหยื่อนะวันนี้มันตรงนี้น้ำค่อนข้างที่จะตื้นละตอนนี้เดี๋ยวนาฬิกาโผล่หัวขึ้นไปดูเขาจะบินหรือเปล่าไปละไปละครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดตะในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ